การประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารระดับนายพลประจำปี2562ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานใช้เวลาประชุมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหลังการประชุมนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามขั้นตอนไม่มีอะไรต้องแก้ไขขณะที่พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าการประชุมดังกล่าวเป็นครั้งสุดท้ายแล้วและประชุมตามข้อบังคับซึ่งเป็นการพิจารณาตามข้อเสนอของเหล่าทัพที่แต่ละหน่วยมีคณะกรรมการพิจารณาตามลำดับและคณะกรรมการได้เห็นชอบร่วมกันในทุกตำแหน่งไม่มีการปรับแก้รายชื่อจากที่เคยส่งมาครั้งแรกและหลังจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการก็จะรวบรวมรายละเอียดก่อนนำขึ้นทูลเกล้าต่อไปค่ะฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกันค่ะการประชุมก็เป็นความเรียบร้อยนะครับก็คือพิจารณาตามข้อเสนอของหน่วยนะครับทางกองทัพไทยและเหล่าทัพทั้งงานปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งแต่ละหน่วยเนี่ยเขาก็มีคณะกรรมการในการพิจารณาขึ้นมาตามลำดับนะครับวันนี้เป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทั้งหมดทั้ง7ท่านก็เป็นความเรียบร้อยดีครับวันนี้เคาะรายชื่อครั้งสุดท้ายใช่ครับอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็เสร็จแล้วก็จะให้ทางฝ่ายเลขาก็จะไปดูรายละเอียดครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้นำความกลับมาคมทุนตามขั้นตอนต่อไปครับท่านนายกได้กำชับก็ที่จริงท่านกำชับไปตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วนะครับว่าให้ไปดูในเรื่องของทั้งความเหมาะสมนะครับทั้งเรื่องอาวุโสความเหมาะสมความรู้ความสามารถประกอบกันในหลายเรื่องก็เป็นไปตามโผนะคะส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งผู้บังคับการวาระประจำปี2562ก็มีตำแหน่งว่างจำนวน172โดยมีการพิจารณาแต่งตั้งทั้งเลื่อนระดับและโยกย้ายในระนาบเดียวกันเพื่อความเหมาะสมสำหรับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งก็จะยึดหลักอาวุโสเป็นสำคัญนะคะนอกจากนั้นก็จะพิจารณาตามความรู้ความสามารถซึ่งผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่าแต่มีความรู้ความสามารถก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งได้ยืนยันค่ะว่าไม่มีใบสั่งหรือว่าเด็กฝากจากฝ่ายการเมืองอย่างแน่นอนค่ะทั้งหมดตำแหน่งว่างตอนนี้ก็มีอยู่จำนวน172ตำแหน่งด้วยกันค่ะ